คือจริงๆอ่ะเราไม่ได้โตมากับโปรดิวเซอร์เนาะพี่ไม่โทษคนไทยไม่ดูหนังไทยเราแทบจะไม่ได้รับการสนับสนุนเนาะจากรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ในความแบบเลวร้ายนั้นมันทำให้รู้ว่าเฮ้ยพวกเราโคตรเก่งเลยนะผมต้นดำนะครับปฐมกิจสุสละนะครับตอนนี้ก็เป็น CCO ของบริษัทมิติอาร์ตนะครับก็ดูแลในส่วนของโปรดักชันครับดูแลโปรดักชันควบคุมของโปรดักชันทั้งหมดครับอยู่ในตอนนั้นนะในตัวคีตีฟอร์มก็เพิ่งไม่ชัดอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเรียนดีกว่าสมัยเรียนตั้งแต่แบบมหาลัยตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะครับก็เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงด้วยการเป็นอยู่ในฐานะของนักแสดงพอในช่วงหนึ่งพอเล่นละครเสร็จเนี่ยก็ผันตัวเองมาเป็นโค้ดแอคติ้งจนผันจากโค้ดแอคติ้งเนี่ยไปสู่การทำแคสติ้งรวมไปถึงการที่แบบเราดูภาพรวมของหนังทั้งหมดก็คือภาพเอ้ยใครจะเล่นอะไรยังไงการวางสัดส่วนนู่นนี่ใดๆแล้วก็พร้อมทั้งโค้ดไปด้วยอยู่ในวงการเหมือนแทบจะเป็นผู้ช่วยของผู้กำกับด้วยเราก็ได้ทำงานกับผู้กำกับหลายคนมากก็ได้เห็นวิธีการการเล่าในรูปแบบของหนังของละครก็ได้กองละครก็ไปก็เห็นในเวของแบบละครทีวีมันเป็นแบบนี้เนาะอีกส่วนนึงอีกพาร์ทนึงที่เป็นงานหลักมากๆคือตอนเป็นผู้ช่วยพี่บอยทกลเกียรติอยู่กับพี่บอยเนี่ยเป็นทั้งในส่วนของนักแสดงแล้วก็ส่วนของทำเบื้องหลังคือเป็นผู้ช่วยพี่บอยด้วยจากนั้นก็ผันตัวเองมาสู่การทำแบบภาพยนตร์ของตัวเองภาพยนตร์ของตัวเองเรื่องแรกชื่อว่าเรื่อง The Driver หรือคนขับรถผมเป็นคนขับรถหน้าที่ก็คือขับรถนะครับตอนนั้นก็ทำก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่อยู่ในโปรเซสที่เราเป็นผู้ผลิตเองเป็นเจ้าของเงินเองทำทุกอย่างเองก็คือบทเรียนแรกเลยครับกับการที่ก้าวมาทำหนังแล้วได้รู้ว่าเฮ้ยในวงการหนังมันต้องเกิดอะไรขึ้นหลังจากทำหนังเสร็จหนึ่งเรื่องแล้วเนี่ยมันยังมีส่วนอื่นอีกเยอะแยะมากมายในตลาดของหนังอะไรเงี้ยก็แบบนั่นคือก็จุดเรียนรู้ที่แบบกับวงการหนังมาเหมือนกันจนตอนนี้นะวันนี้ก็เริ่มทำซีรีส์เรื่องแรกชื่อเรื่องว่าเส้นรองจิจูที่180องศาลากผ่านเรานี่ไงเจ้าแวงอะอินที่ตัวเองอยากเจอโตทันกันกับพี่สาวน้องชายเขาไม่เรียกฉันว่าแม่ด้วยซ้ำนะก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราเติบโตและเรียนรู้กับทุกสิ่งที่เราได้ทำมาทั้งหมดคือจริงๆอะเราไม่ได้โตมากับโปรดิวเซอร์เนาะสุดท้ายเราตกอยู่ในตำแหน่งนั้นโดยปริยายทีนี้เราไม่เคยรู้ตัวเองหรอกว่าเฮ้ยเราทำโปรดิวเซอร์ได้หรือเปล่าจนพอเราทำไปแล้วคนอื่นเขาดันเห็นว่าเราทำไอ้ส่วนนี้ได้ดีว่ะหน้าที่ของโปรดิวเซอร์มันก็คือการที่เหมือนเรามีโจทย์หรือเราอยากจะทำพี่ยกตัวอย่างเป็นเรื่องของอาหารแบบพี่อยากจะทำเปิดร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วแบบอาหารของพี่มันเป็นอาหารประเภทเนี้ยสิ่งที่หน้าที่ของบริเซอร์มันก็คือการรวบรวมว่าเฮ้ยเราจะหาเชฟคนไหนทำเลร้านมันควรจะเป็นยังไงเพื่อที่จะให้แบบสิ่งที่เราต้องการที่จะเสิร์ฟออกไปหรือร้านอาหารหรือรูปแบบอาหารที่เรากำลังจะขายไปเนี่ยมันมีหน้าตาอย่างที่เราตั้งใจนะครับคงจะเป็นคนที่รู้สึกว่าโชคดีได้โอกาสในเรื่องของการที่มีเพื่อนๆอยู่รอบตัวเยอะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยู่รอบตัวเยอะที่จะดึงคนนู้นมาแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยโพสิชั่นของคนนี้มาเจอกับคนนี้เฮ้ยมันน่าจะได้อาหารฟิวชั่นอะไรบางอย่างว่ะแล้วมันก็แบบได้ดีไปโดยอะไรก็ไม่รู้ทำงานไปทำงานไปอ๋อไม่ดูแบบอย่างเรื่องเส้นรองจิจูที่180องศาลากผ่านเราเนี่ยก็เป็นการรวมคนทำงานที่ไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนเลยจุดยากอันหนึ่งก็คือเราไม่อาจรู้ได้เลยอะว่าแบบเฮ้ยเขาจะทำงานร่วมกันได้ไหมสองมันผสมออกมาแล้วมันจะเวิร์กไหมอะศิลปะมันมีความเสี่ยงอะแล้วพี่ก็อยู่ในจุดของคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทำแล้วเราตั้งต้นในแมสเซจอะพี่ยันบังเอิญไม่ได้ไปคิดว่าแบบเฮ้ยมันจะนู่นนี่หรือเปล่าถ้าเราคิดแบบหลายเรื่องคอนฟ lict หลายอย่างกับตัวเองเนี่ยมันก็คงจะยากแต่พอเราตั้งต้นในแมสเซจอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเอาวาพร้อมเสี่ยงแล้วก็อยู่ในจุดที่เราต้องเชื่อมั่นว่ามันจะต้องได้ทุกครั้งที่ทำงานจะมีคำว่าปัญหาคือปัญหาเป็นเรื่องปกติการทำงานที่ไม่มีปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องของความแปลกปัญหาเนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราย่อมไม่เคยเจอถ้าเราเคยเจอแล้วเคยจัดการไม่ได้มันไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่มันจะมีสิ่งใหม่ให้เราได้เผชิญและเรียนรู้ตลอดเวลาในสิ่งว่าปัญหานี่แหละเรื่องนี้เลยเรื่องล่าสุดก็คือเส้นรองจิจูที่180องศาลากผ่านเราเนี่ยปัญหาที่เจอคือว่ามันคือการจัดการกับคนเลยแต่ไม่รู้สึกมีปัญหาเรื่องการที่แบบชิ้นงานจะออกมาแบบอย่างตั้งใจไหมเพราะว่าทุกคนมีความตั้งใจดีที่อยากจะให้มันออกมาดีอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องนี้นักแสดงกลัวมากไม่แต่งหน้าประเด็นอ๋อไม่แต่งเลยเหรอพี่แต่งหน่อยเดียวพี่ไม่โทษคนไทยไม่ดูหนังไทยเหมือนตัวพี่เองอ่ะพี่ยังไม่ดูเลยเพราะอะไรอ่ะทุกคนล้วนมีคำตอบจริงๆเราอาจจะดูบางเรื่องอ่ะ
ไม่ดูเลยก็คงจะแปลกเราก็ย้อนถามตัวเองเหมือนกันเลยนะในฐานะที่เป็นทั้งคนทำและเป็นคนดูเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราจะต้องดูอ่ะเออแล้วทำไมเราจึงไปเลือกช้อยที่ไปดูหนังอื่นล่ะที่ไม่ใช่หนังไทยพี่ไม่เคยโทษคนดูเลยทุกวันนี้ที่พี่คิดและทำงานทุกอย่างพี่ก็คิดเพียงแค่ว่าเราต้องทำยังไงให้เขาจะดูอ่ะแล้วตอนนี้คุณภาพของงานของในประเทศเรามันขาดอะไรอ่ะงั้นแค่นั้นอ่ะแค่เรามองหาให้เจอจุดที่แบบมันไม่มีอ่ะแล้วเราทำให้มันมีซึ่งพี่เชื่อว่าบุคลากรของในวงการเราอะเก่งๆเยอะมากด้วยความว่าเราอยู่บนพื้นฐานความที่กลัวแหละแต่มันก็ไม่ผิดอีกอะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะกลัวเพราะมันคือความเสี่ยงเนาะการทำหนึ่งชิ้นงานออกมามันคือการลงทุนค่อนข้างสูงมันก็เลยอยู่ในระบบของทุนไปประมาณนั้นในมุมมองพี่ก็เลยว่าประเด็นนี้พี่รู้สึกว่าพี่ไม่เคยโทษคนไทยเลยในฐานะคนทำตัวพี่ตอนที่เป็นคนดูพี่ไม่ดูอันนั้นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นในฐานะคนทำพี่ต้องทำยังไงให้เขาดูและเราจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้แพ้กับชิ้นงานอื่นๆที่เขาเลือกดูที่ไม่ใช่งานไทยไม่ใช่รู้แล้วต้องยังไงอื่นไม่กี่เมียมั้งเป็นได้ป่ะเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ใช่เป็นไม่ได้พี่ต้องชื่นชมโปรดักชันไทยมากๆเพราะว่าเราแทบจะไม่ได้รับการสนับสนุนเนาะจากรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้นั่นนะแต่เราเติบโตมาแบบนี้เติบโตด้วยการที่เราต้องทำและเรียนรู้ทุกอย่างเองเพื่อจะไปสู่ชิ้นงานที่มันให้ได้1ชิ้นงานขึ้นมานั่นเป็นความเก่งนะพี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นความได้โอกาสในความแบบเลวร้ายนั้นมันทำให้รู้ว่าเฮ้ยพวกเราโคตรเก่งเลยนะที่ทำและดันได้มาถึงแบบนี้อะไรเงี้ยอยากให้รัฐสนับสนุนไหมอยากครับแต่อย่างไรก็ดูตอบยากว่าควรจะยังไงเราก็ไม่รู้ว่าเออรัฐจะยื่นมือมาในส่วนไหนที่จะสนับสนุนผู้ผลิตแบบนี้ได้บ้างที่บางประเทศที่เราเห็นถ้าอย่างที่เข้าใจคือมันมีการทุนสนับสนุนกับโครงการบางโครงการกับหนังภาพยนตร์บางเรื่องที่ดันให้เป็นอุตสาหกรรมของประเทศอะไรเงี้ยเราก็อยากให้รัฐบาลทำแบบนั้นบ้างแต่ไม่รู้จะเกิดขึ้นยังไงทำงานในวงการนี้มาตั้งแต่เด็กมันอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าทำอะไรออกไปแล้วในวันที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรจากพวกเขาแล้วจริงๆนะไม่ได้คาดหวังจากคนดูไม่ได้คาดหวังอะไรจากใครเลยถ้าเรามีโอกาสที่จะทำอะไรแล้วเป็นประโยชน์กับคนอื่นทุกวันนี้เลยทำงานด้วยความรู้สึกที่ทำแล้วรู้สึกมันให้ไปอ่ะมันจะเกิดผลหรือไม่เกิดผลยังไงบ้างกับสังคมนี้ก็รู้สึกว่าเราได้ทำบอกมันออกไปแล้วทำไปในภายใต้ของความบันเทิงทุกชิ้นงานที่ทำออกไปเนี่ยก็คือว่าจะต้องคิดอยู่เป็นแก่นตลอดในชีวิตเลยนะว่าทุกอันที่ทำออกไปเนี่ยนอกจากบันเทิงแล้วว่ามันต้องให้อะไรในที่นี้ให้อะไรหมายความว่าไงว่าให้ที่มันจะต้องรู้สึกว่าแบบมันฮิลหรอหรือมันทำให้เขาตระหนักคิดหรอนั่นก็คือแบบเป็นสิ่งที่แก่นคิดเลยในคุณค่าที่แบบที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะทุกอาชีพมีคุณค่าต้นปฐมกิจโปรดิวเซอร์ครับ